สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาร่วมขบวนทริปของ Audi ประเทศไทยนะครับในการไปฉลองการครบรอบ5ปีนะครับการทำตลาดดูฮะเขามีรถมาให้เราลองขับได้เกือบครบทุกรุ่นมีรถมากถึง60คันส่วนผมจะได้ขับคันไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วผมจะได้ขับกับใครนี่ติดตามกันดูมีสื่อรวมๆแล้วนี่มากถึง50ชีวิตนะครับและเราก็ได้รถคันนี้ครับไม่ใช่สีเขียวนะสีเทาไปกับคุณอาคมร่วมสุวรรณนะครับนี่ นี่ครับรถเราเป็นอะไรครับเป็น RS Q3 ครับแต่วันนี้เราจะไปเปิด RS3 ฮะซึ่งเป็นHatchback สายแรงครับเป็นเครื่อง5สูบตัวสุดท้ายที่เอามาประจำการอยู่ใน RS3 แล้วก็เป็นรถรุ่นพิเศษที่มีโหมดดิฟโหมดด้วยมีดิฟโหมดเขาจะตัดการส่งกำลังไปที่ล้อหลังอย่างเดียว 100% เพื่อให้เล่นดิฟได้ครับพร้อมแล้วเราไปกันครับแล้วเราก็มาถึงจุดพักแรกนะครับก่อนที่เราจะได้เดินทางกันต่อเดี๋ยวผมพาไปดูรถนะครับว่ามีรุ่นใดบ้างสีสันเห็นไหมฮะว่าสีสันหลากหลายมากครับผมสำหรับการเดินทางในทริปนี้นะครับเราก็เริ่มต้นออกจากที่กรุงเทพมหานครนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดหัวหินไม่ใช่สิครับต้องเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่อำเภอหัวหินแล้วก็ระหว่างทางเราก็มีการแวะผ่านเส้นพราม2นะครับหรือธนบุรีปากท่อเดิมนะครับโดยเราจะมีการแวะเข้าไปในไปทำกิจกรรมนะครับในส่วนของที่หนองยาปล้องนะครับโดยคันที่เราขับมาอย่างที่ท่านเห็นตอนแรกก็คือเจ้า RS Q3 ซึ่งรถในตระกูล RS นะครับถ้าใครที่เคยดูผมอยู่นะครับก็จะรู้ว่าผมรีวิวมาเกือบครบแล้วทุกรุ่นนะครับขาดก็ไปเพียงแค่ตัว RS Q8 เท่านั้นนะครับตัวแรงสุดของเขาก็คือ RS 6 R วังนะครับซึ่งตัวนี้ก็610แรงม้าแรงที่สุดแรงจริงและตัวที่ผมมองว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สมดุลที่สุดแล้วก็คือเจ้า RS 4นะครับคันนั้นเป็นเหมือนเบนช์มาร์คของรถในตระกูล RS ทั้งหมดนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ TT RS ตัวนี้จี๊ดจ๊าดแรงแล้วก็เป็นอะไรที่ขายดีที่สุดในAudi ในประเทศไทยนะครับถัดมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือคันที่เราขับอยู่นี่แหละครับเจ้าตัว RS Q3 คือรู้สึกได้เลยว่าเป็นรถที่เรามองว่ามันไม่น่าขับแต่พอได้มาลองจริงกลับกลายเป็นว่านี่คือรถที่ถูกจริตผมที่สุดแล้วในตระกูล RS ราคา4ล้านกว่าบาท400กว่าแรงม้าได้รถขับเคลื่อน4ล้อได้ความลงตัวได้ความแรงในแบบว้าวและที่สำคัญอย่างวันนี้เรามาเดินทางด้วยทางยาวๆแบบนี้ครับจากกรุงเทพมาถึงประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับให้ความรู้สึกที่สบายด้วยได้ทั้งความแรงได้ทั้งความสนุกสนานในการขับขี่ไม่เสียแรงที่เราชอบมันแล้วเราให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของรถในตระกูล RS ทั้งหมดนะครับในใจผมนี่ผมยกให้เจ้าตัว Q3 นะคันนี้นี่เองนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของน้องใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในตระกูล RS เป็นอย่างไรไปดูกันครับและนี่คือ Audi RS 3 Sportback นะครับนี่ฮะเปิดตัวด้วยสีสันสดใสและนี่เป็นสีเอกลักษณ์ของเขาเลยครับสีเขียวของ RS 3มาดูกันว่ามีอะไรที่ถือว่าเป็นไฮไลท์บ้างนะครับ RS 3นั้นมากับดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นรถแบบครอบครัวนะครับแต่พกพาความแรงในระดับ400แรงม้าจากเครื่องเบนซินเทอร์โบ5สูบวางนอนนะครับ
พิกัดกำลัง400แรงม้าอย่างที่บอกไปแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะครับจะให้ไปดูเครื่องยนต์นะล้อเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วพร้อมเบรกเห็นไหมครับว่าเบรกนี้เป็นคาลิเปอร์เบรกสีแดงโดยยางเป็นยางแบบแพลลี่นะครับขนาด19นิ้วส่วนล้อหน้านี่เป็นเห็นไหมฮะ RS เบรกแบบ6พอร์ตนะครับการเบรกใหญ่มากเพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถหยุดพละกำลังระดับ400แรงม้าได้และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับนี่ครับตัวชุดโคมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED ครับดูความสวยงามของเขาบอกไว้เลยว่าสีเขียวมะนาวนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยนะครับโดยเจ้าไฟตรงนี้ครับสามารถที่จะดิสโก้ได้เป็นสัญลักษณ์ของตัวอักษรคำว่า RS3 นะครับความพิเศษของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแม้จะเป็นเครื่องวางขวางนะครับแต่เขาสามารถที่จะเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อได้โดยระบบคอร์โต้ตัวนี้เป็นชุดใหม่ล่าสุดแล้วก็มากับระบบทอร์กสปิตเตอร์สามารถกระจายแรงบิดจะขับเคลื่อนแค่ล้อหน้าเพียงเดียวก็ได้หรือขับเคลื่อนล้อหลังเพียงอย่างเดียวก็ได้และสามารถจะขับเคลื่อนแบบ4ล้อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเป็นรุ่นแรกที่ Audi นำระบบตัวนี้มาใช้นะครับในแง่ของสมรรถนะอัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่ 3.8 วินาทีเท่านั้นนะครับและความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีแรงม้าต่อน้ำหนักที่ต่ำเพียง 3.8 กิโลกรัมต่อ1แรงม้าและคิดดูดิในแง่ของสมรรถนะครับตัว Lamborghini Huracan นะยังใช้เวลา0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา 3.2 วินาทีแต่คันนี้ใช้ 3.8 เรียกว่าน้องๆกันเลยเพราะฉะนั้นใครเจอเขาบนท้องถนนผมแนะนำว่าอย่าไปล้อเล่นกับเขานะครับสำหรับเจ้าตัว RS3 Sportback คันนี้จุดเด่นของภายในห้องโดยสารก็คือในส่วนของเจ้าเบาะนี่ครับเป็นเบาะแบบสปอร์ตเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นโดยเดินได้สีดำนะครับและที่สำคัญคือเป็นลายข้าวหลามตัดด้วยสวยงามมากๆนะครับระบบการแสดงผลบนหน้าจอเป็นรูปแบบใหม่นะครับดูแล้วให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบจ๋าๆมากๆพวงมาลัยเป็นแบบท้ายตัดให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตอย่างชัดเจนและที่ผมชอบมากๆคือนี่ครับชุดช่องแอร์ครับดีไซน์แบบบาซูก้าเลยนะครับเหมือนเครื่องบินเจ็ตเลยนะครับเป่าแอร์มาโดนตัวนะครับส่วนระบบปฏิบัติการครับเป็น MMI ชุดใหม่ล่าสุดนะครับและต้องไม่พลาดในส่วนของตัว Drive Select ก็คือโหมดการขับขี่ครับซึ่งเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นที่จะมีนี่ฮะ RS โหมดที่เอาไว้สำหรับปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการนะครับเครื่องเสียงเป็น Bang & Olufsen นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเสียงในระดับ High End นอกจากนั้นก็มีในส่วนของสลูปไฟฟ้านะครับนี่สวยงามครบถ้วนส่วนพื้นที่ภายในห้องโดยสารทางด้านหลังดูเหมือนว่าจะเป็นรถเล็กแต่ความจริงแล้วไม่เล็กนะครับนั่งแล้วก็เหลือเลยนะครับนี่ให้ดูและในส่วนของทางด้านหลังนะครับถ้าใครคิดว่ามันจะแคบผมพาไปดูไม่แคบนะครับสามารถนั่งได้เข้าไปนอนถามว่านอนได้ไหมอ่ะเห็นนะได้1ที่นั่งนะครับสำหรับการนอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีที่ไหนนี่แบตเตอรี่แต่จะไม่มียางอะไหล่นะครับเพราะเขาใช้ชุดซ่อมยางฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะฮะด้วยราคา 5,399,000 บาทนะครับโดยถือว่าเป็น1ในรถในตระกูลของ RSลำดับที่9ที่จำหน่ายในประเทศไทยสวยไหมอยากเห็นคันจริงมาดูได้ที่ Audi ประเทศไทยโชว์รูมอยู่ที่ถนนประเสริฐมนุนจิตนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ